และในเช้านี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องพร้อมจะฟังพระวจนะพระเจ้าไหมครับเอเมพี่น้องก่อนจะฟังพระวจนะพระเจ้าช่วยยิ้มสวยๆคนทงข้างได้ไหมครับ mm hmm. ช่วยตรวจรอยยิ้มหน่อยครับว่าใช้ได้ไหมครับโอเคนะครับรอยยิ้มใช้ได้นะตรวจแล้วผ่านไหมฮะผ่านนะครับรอยยิ้มใช้ได้นะรอยยิ้มมีความสุขดีนะครับ เอาถามคนทั้งข้างหน่อยครับมีความสุขดีไหมโอเคนะครับพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขในท่ามกลางทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะมีปัญหาแล้วก็ตามสันที่สุขในจิตใจจะคุ้มครองชีวิตของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าเช้านี้อยากจะนำพระวจนะพระเจ้ามาถึงพี่น้องของเรานะครับพี่น้องครับตลอดทั้งปีนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วที่น้องได้มาร่วมในงานครบรอบ7ปีของเด็กซัสธนบุรี แล้วเราก็รู้แล้วว่าโดยพระเยซูคริสต์เราทําได้อิสยาห์บทที่6ข้อ8พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์มาและพระเจ้าทรงให้ความจํากัดของเขาไม่จํากัดอีกต่อไปใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเคลื่อนใจและเคลื่อนให้เขามีความมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถใช้เขาได้และพี่น้องครับตลอดทั้งปีนี้เราจะเดินไปด้วยกันด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะสามารถใช้ชื่อของเราได้เข้าใไหมครับพระเจ้าจะเริ่มต้นการดีในชื่อของเราแล้วพระองค์จะทรงทําให้ ล้มเหลวหรือสาเร็จครับสําเร็จอย่างแน่นอนจนกว่าเราจะไปอยู่ด้วยกันที่ไหนดีครับไปไหนดีไปข้างล่างหรือไปข้างบนดีครับข้างบนนะจนกว่าเราจะไปอยู่บนสวรรค์ร่วมกันและไปพักผ่อนตลอดการอย่างมีความสุขร่วมกันฉะนั้นจา,จากวันนี้เป็นต้นไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนะครับเราจะเดินไปด้วยกันด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถใช้เราได้ ในความจํากัดของเราในปัญหาที่เรามีในความอ่อนแอของเราพระเจ้าสามารถใช้เราได้เอาบอกกนัข้างนี้ไหมครับพระเจ้าใช้คุณได้อาเมนไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนแบบไหนหรือมีอะไรอยู่แต่พระเจ้าจะมีหนทางที่จะเรียกเราแล้วก็จะให้เราได้มีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐพันธกิจแห่งข่าวดีของพระเยซูคริสต์นะครับ ฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้เริ่มต้นในเหมือนกับมันจะเป็นปีที่8ก็ว่าได้ของ Nexus ทนบุรีของเรานะครับจนถึงปีที่1890อย่างน้อยที่สุดถึงปี2025เนี่ยอยากจะเริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์ในตอนนี้ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่บ่งบอกถึงหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้เชื่อจนถึงการไป ที่เราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์มันไม่ได้เริ่มจากกําลังของเรามันไม่ได้เริ่มจากความดีของเราแต่ว่าเริ่มจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเริ่มต้นชีวิตในเราและผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเรานะครับผมอยากให้น้องลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะอ่านจากพระธรรมอิสยาห์61ข้อที่1นะครับอิสยาห์บทที่61ข้อที่1นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอ่านด้วยกันนะครับ พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาฉเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจองจำข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สลหรับพระวจนะทุกตอน ที่มาถึงเราทั้งหลายที่เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าและเป็นฤทธิดเดชในการก่อร่างสร้างชีวิตของเราขึ้นเพราะวาจนะของพระเจ้านั้นเป็นดาบสองคมชันสูตรจิตใจและความคิดของเราและนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่เราได้อย่างอัศจรรย์เราทั้งหลายขอมอบชีวิตของเราไว้ให้อยู่ภายใต้พระหัตถ์และพระเมตตาคุณของพระเจ้าและขอให้เราทั้งหลายได้ ร่วมกันในการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระกัมพีในตอนนี้นะครับผมอยากจะให้หัวข้อคำเทศนาในเช้านี้ด้วยคำที่ง่ายๆบอกว่าพระเยซูช่วยได้พระเยซูทรงช่วยได้อาบอกอนนนคนรัางรับพระเยซูช่วยได้อาเมนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ เขาก็ขี่จัก,กรยานแบบสองคนไม่ทราบมีใครเคยขี่ไหมครับใครอยู่หน้าใครอยู่หลังอยู่หน้าก็จะทั้งปัน่นทั้งควบคุมทิศทางคนหลังก็ปั่นอย่างเดียวเลยนะครับเขาก็ขี่กันสองคนนะครับเพื่อจะขึ้นดอยเนี่ยขึ้นทางเนินไปสู่จุดชมวิวบนยอดเขาสามีบอกว่ามาบอกตอนนี้ถึงจุดด้านบนบอกว่าวันนี้ทําไมการปั่นครั้งเนี้มันโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากๆก,กว่าที่คิด ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักของภรรยาเพราะว่าน้ําหนักเธอก็เท่าเดิมไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากแล้วก็ไม่เกี่ยวกับภรรยานั่งเฉยๆไม่ช่วยปัน่นภรรยาก็ดูจะช่วยปั่นดีแต่สามีรู้สึกว่าทําไมการปัน่นครั้งนี้มันทรมานเหลือเกินนะครับสามีถอนหายใจอย่างโล่งใจเมื่อถึงที่หมายว่าโอ้โหถึงสักทีเหนื่อยมากๆเลยทําไมไมันเหนื่อยจริงๆภรรยาก็ตอบกลับบอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ ทางชันน่ากลัวมากเลยภรรยาก็ผสมลงต่อว่าดีนะเนี่ยที่ฉันเนี่ยบีบเบรกไว้ตลอดทางเลยไม่อย่างนั้นนะได้ไหลลงไปที่ข้างล่างแน่ๆเลยสามีก็คงจะรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมการปั่นครั้งนี้มันทุกทรมานขนาดนี้เพราะมีคนบีบเบรกไว้ตลอดทางพี่น้องครับหลายครั้งช่วคริสเตียนเราก็เป็นพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้ เราเหมือนจะออกแรงในการที่เราจะไปข้างหน้าแต่บางทีเราก็ยังเอามือบีบเบรกเอาไว้บางทีเรายังบีบเอาไว้บางทีเรายังเรายัง,เร,ยงเรายังกอดลัดแน่นในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราไม่หล่นลงไปข้างล่างทั้งที่จริงแล้วเราควรจะปล่อยมือแล้วให้มันพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางพี่น้องครับบางทีเราพยายามจะแก้ปัญหาพยายามที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา แต่เราไปบีบเอาไว้เราไปบีบเบรกไว้เราไปพยายามฝืนอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้พระเจ้านัพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้มามาถึงชีวิตของเรามาถึงผมด้วยเมื่อหลายน่าจะเป็นเกือบเกือบปีที่แล้วเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นคัมภยร์กรของอิสยาหนังสืออิสยาเป็นคัมภยร์กรที่เล่งถึงพระเยซูคริส ผู้จะเสด็จมาในอนาคตของสมัยของอิสยาและในเหตุการณ์ตอนแรกเริ่มที่พระเยซูทรงเริ่มต้นทำพระราชะกิจของพระองค์เนี่ยพระเยซูทรงเสด็จไปที่เมืองนาซาเรสไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ที่พระองค์เติบโตมาพระองค์เข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตลูก,กาบทที่4ข้อ18ถึง19เนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์ว่าพระเยซูทรงหยิบหนังสืออิสยาขึ้นมาและพระองค์ทรงเปิดออกเพื่อจะอ่าน เป็นที่แน่นอนว่าพระเย,ยซูไม่ได้สุมสี่สุมห้าอ่านแต่พระเย,ยซูทรงจงใจอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ซึ่งเป็นคําพยากรณ์เล็งถึงพระองค์เองที่จะเสด็จมาเมื่อเราอ่านในหนังสืออิสยาเมื่อสักครู่นี้แล้วมีคําบอกว่าพระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าคําว่าข้าพเจ้าคํานี้เนี่ยภาษาเดิมไม่ได้หมายถึงตัวอิสยาเองแต่หมายถึงพระเจ้านั้นเป็นคล้ายๆเป็นการพระเจ้าคุยกับพระเจ้า พื่อให้เป็นที่บ่งบอกว่าพระบิดาจะทรงใช้พระบุตรมาเพื่อจะทําการของพระเจ้าเป็นผู้รับการเจิมของพระเจ้าและทําการของพระเจ้าในโลกใบนี้และพระเยซูทรงเริ่มต้นในการทําพระราชกิจถือเป็นคล้ายเป็นคําเทศนาแรกของพระเยซูก็ว่าได้เพื่อเป็นการกดปุ่มสตาร์ทว่าพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาเพื่อทําราชกิจอันยิ่งใหญ่แล้วพระเยซูมาเพื่อยืนยันด้วยหนังสืออิสยาคําพยากรณ์ว่าคาพยากรณ์ สำเร็จแล้วพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาเพื่อจะช่วยเหลือโลกนี้ช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดแล้วฉจนนพระรคกัมพีตอนนี้จึงบ่งบอกให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อช่วยเราพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพียงแค่ช่วยคนยิวในยุคสมัยของพระองค์และไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยคนที่เชื่อในสมัยของอาัคารทูตในเวลาต่อมาแต่พระเยซูทรงช่วยเราในทุกวันนี้ด้วยที่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ พระเยซูทรงช่วยเราเราได้พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อจะช่วยเราในสามด้านด้วยกันหนังสืออิสยาในตอนนี้ได้บ่งบอกถึงสามด้านที่พระเยซูจะมาช่วยชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านมีปัญหาในชีวิตจะเป็นปัญหาในเรื่องใดก็ตามขอให้รู้ว่าพระเจ้าช่วยได้ขอให้รู้ว่าพระเยซูช่วยได้ถ้าท่านมาหาพระเยซูถ้าท่านเชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์ทรงสัญญาแล้วว่าพระองค์จะ ช่วยชีวิตของท่านและมีคำพยานมากมายที่อยู่รอบห้องประชุมนี้หรือคนที่ท่านรู้จักที่เป็นคริสเตียนจำนวนมากทีเดียวที่ยืนยันเช่นกันว่าพระเยซูทรงช่วยได้ขอให้ลองดูขอให้มั่นใจถ้าวันนี้ท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วแต่ยังกลัวกลัวกล้ากล้ายังไม่กล้าจะถวายตัวให้พระเยซูคริสต์ยังรู้สึกละล้าล,ละลังยังลังเลอยู่ว่าจะเชื่อพระเยซูร้อยเปอร์เซนต์ดีไหม หรือว่าจะบีบเบรกไว้ดีป้องกันการหล่นจากเขาหรือจะปล่อยเบรกแล้วบินไปกับพระเยซูเลยเช้าวันนี้ขอให้พระธรรมพระเจ้าได้หนุนใจท่านว่าท่านปล่อยเมือ,องท่านจากการรัดปัญหาเอาไว้ปล่อยเมือ,องท่านจากการพยายามดูแลตนเองโดยที่ไม่ได้รู้ว่าพระเยซูทรงห่วงใยและต้องการจะมาช่วยชีวิตของท่านร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิครับในเช้าวนันนี้ให้เรามาดูด้วยกันนะครับ มีอยู่3ามอย่างที่พระเยซูทรงช่วยเราและช่วยท่านทุกคนช่วยผมและช่วยพี่น้องทุกคนด้วยสิ่งที่หนึ่งนะครับพระเยซูทรงช่วยให้รอดไปสวรรค์นี่คือสิ่งแรกและเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่จะช่วยเราไปจนถึงนิลันดอนก็คือการช่วยให้เรารอดไปสวรรค์พระคัมภีบอกว่า พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระยาเวทรงเจิงข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระเยซูนําข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพี่น้องครับทุกวันนี้เรามีความทุกข์ใจไหมครับไม่มากก็น้อยเรามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องนี้จบไปเรื่องใหม่ก็มาเรื่องใหม่กําลังจะจบเรื่องใหม่กว่าก็คืบคลานเข้ามาเรามีเรื่องทุกข์ใจอย,อยู่หลายอย่าง และความทุกใจที่น่าทุกใจที่สุดก็คือการที่เรายังไม่รู้จักว่าเราเกิดมาได้ยังไงเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนนี่นคือความทุกข์ใจและเป็นคําตอบคลาสสิกของมนุษย,ยชาติตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์มนุษย์มนุษย์พยายามค้นหาว่ามนุษย์เกิดมาได้ยังไงหลายสํานักก็พยายามหาคําตอบสารพัดมากมายแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้หลายคนหาคําตอบต่อไปว่าแล้วอยู่เพื่ออะไรละ่ะแล้วตายแล้วไปไหน แต่พี่น้องครับพระเยซูทรงมาเพื่อจะประกาศข่าวดีแก่คนที่ทุกข์ใจข่าวดีสำหรับชีวิตที่ยังหาคำตอบข่าวดีสำหรับคนที่ยังต้องการที่จะรู้ว่าโลกนี้เกิดมาได้ยังไงชีวิตนี้มาจากไหนตายแล้วจะไปไหนพี่น้องครับคนทุกข์ใจต้องการข่าวดีข่าวที่ให้กำลังใจสำหรับวันนี้และให้ความหวังใจสำหรับวันข้างหน้าด้วย คำว่าข่าวดีก็คือข่าวประเสริฐ Good News ข่าวดีก็คือข่าวข่าวประเสริฐเป็นข่าวเดียวกันในเพลงคริสต์มาสก็จะมีว่า Good, good, good tidings for Christmas a t d a Happy New Year ก็คือคำเดียวกัน Good tidings Good news หรือว่าคำว่า Gospel ทช่ว่าข่าวประเสริฐก็มีความหมายลักษณะเดียวกันพระเยซูมาบอกอะไรกับเราพระเยซูบอกข่าวดีอะไรกับเราพระเยซูทรงบอกข่าวประเสริฐอะไรกับเราก็คือข่าวประเสริฐว่าพระเจ้า ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่ออยู่ร่วมกับพระองค์และความบาปของมนุษย์แยกเราออกจากพระเจ้าความดีไม่สามารถลบล้างความผิดบาปได้และพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อชดใช้บาปให้เราและทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์และชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงชั่วนิลันเอเมนไหมครับนี่คือความหมายของข่าวประเสริฐหรือกอสเพลพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาความบาปแยกเราจากพระเจ้าความดีช่วยเราไม่ได้มันต้องดีขนาดไหนถึงจะลบล้างความบาปไม่มีใครตอบได้ช่างตวงวัดก็ไม่ได้ไม่มีมาตรฐานแต่พระเย,ยซูทรงเสด็จมาเพื่อลบความบาปให้กับเราและพระเย,ยซูไม่ได้ตายแล้วตายไปเลยพระเย,ยซูทรงฟื้น ขึ้นมาจากความตายด้วยและพระเยซูทรงบอกว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะรับชีวิตนิรันดร์และชีวิตใหม่ในพระเยซูไม่ได้ต้องรอถึงหลังความตายแต่ชีวิตใหม่ในพระเยซูเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่ทันทีที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราได้รับชีวิตใหม่ทันทีเราได้รับการบรรจุจิตวิญ,ญญาณใหม่ทันทีเอเมนไหมครับ ดันั้นพี่น้องครับศูนย์หัวใจของชีวิตของเราก็คือจิตวิญญาณเมื่อเราต้อนรับพระเยซูพระเยซูทรงทํางานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทางานในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้ชีวิตใหม่ในพระองค์ได้จิตวิญญาณใหม่ในพระองค์ยอห์น14ข้อที่6พระเยซูทรงบอกว่าเราเป็นทางไหนครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา พระเยซูไม่ได้ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นทางเลือกพระองค์ทรงเป็นทางหนึ่งพระองค์ทรงเป็นทางลัดไม่พระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงความรอดที่แท้จริงได้พระเยซูทรงเป็นความจริงและเป็นชีวิตใครที่จะมาหาพระเยซูจะพบความจริงใครที่จะมาหาพระเยซูจะพบกับชีวิตนิรันด์ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่ได้จบเพียงแค่ในโลกแต่ต่อเนื่องไปจนถึงนิรันดร พี่น้องครับเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปร่างกายเราตายไปจิตใจเราตายไปพร้อมกันแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่และมีทางเดียวที่เราจะสามารถพาจิตวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์พอพระเยซูมาลบล้างบาปให้เรากิจการบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าในผู้อื่นความรอดมีไหมครับไม่มีเลยเพราะว่าน้ำอื่นซึ่งเราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่ว ได้ฟ้าฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปหาที่ไหนเลยอย่าเสียเวลาไปควานหาความรอดจากที่อื่นอย่าเสียเวลาไปหาของทดแทนมากมายเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและพระเยซูทรงพร้อมที่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับเรามอบความรอดให้กับเราอย่าถูกหลอกด้วยสิ่งสารพัดมากมายว่าสิ่งนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขได้สิ่งนั้นช่วยให้เราไปสู่สวรรค์ได้อย่าถูกเฉยไปว่า เราไม่ต้องไปรับเชื่อก็ได้เราไม่ต้องต้อนรับพระเยซูก็ได้พระเยซูรอเราได้เราอย่าไปคิดแบบนั้นเป็นเด็นขาดที่น้องครับเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนโมงไหนชีวิตของเราจะจบลงในการประชุมของซาตาและลูกสมุนนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งไม่ปรากฏนะครับมีการประชุมกันเพื่อจะวางแผนที่จะดึงมนุษย์เนี่ยให้ปฏิเสธข่าวประเสริฐ แล้วก็ไม่ต้องรับความรอดไปสู่สวรรค์เพราะมันก็ระดมความคิดกันใหญ่เลยนะครับว่าจะมีไอเดียยังไงไหมนะที่จะดึงบรรดาคริสเตียนยให้ทิ้งข่าวประเสริฐซะแล้วก็เลิกติดตามพระเยซูซะผีตัวหนึ่งก็เสนอว่าเราไปหลอกมนุษย์กันเถอะบอกว่าไม่มีพระเจ้าไปหลอกเขาไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าที่ประชุมบอกว่าไม่ได้ที่ประชุมปัดตกเพราะว่าเขาคิดว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ก็ ตระหนักอยู่แล้วว่ามีผู้หนึ่งที่อยู่สูงกว่าเหนือธรรมชาติไปหลอกว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยสงสัยจะไม่เวิร์กอีกคนเสนอว่างั้นเราไปหลอกพวกมนุษย์ดีไหมบอกว่าไม่มีนรกเปลี่ยนมุกเปลี่ยนมุมใหม่ไม่มีนรกหลอกไม่มีการลงโทษต่ตอผู้ทําสิ่งชั่วร้ายหลอกอีกตัวหนึ่งก็พยายามช่วยกันหนุนว่าเออน่าจะดีนะเพราะว่าเราไปหลอกไม่ได้ก็หลอกทางนี้แล้วกันว่าไม่มีนรกหลอกที่ประชุมก็ปัดตกอีกบอกว่า จิตสานึกของมนุษย์ลึกๆเนะี่ยมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าทําผิดก็ต้องรับการลงโทษมันมีสิ่งที่อยู่ในใจที่มันอยู่ในมนุษย์ว่าถ้าทําผิดก็มีการลงโทษที่ประชุมก็ระดมความคิดกันใหญ่ว่าทํายังไงดีที่จะหาทางให้คริสเตียนเนี่ยทิ้งข่าวประเสริฐซะแล้วทิ้งพระเจ้าซะสุดท้ายเกือบจะจบประชุมด้วยไม่มีข้อสรุปซะแล้วแต่มีคนหนึ่งเสนอมาบอกว่างั้นเราไปบอกมนุษย์อย่างนี้ไ,ไหมว่า พระเจ้าเนะี่ยมีจริงนรกมีจริงสวรรค์ก็มีจริงพระคัมภีรก็เป็นจริงพระเยซูเป็นทางรอดทางเดียวด้วยไม่มีทางอื่นเลยที่ประชุมก็ง,งงว่านี่แจจะไปหลอกจะไปช่วยกันแน่บอกว่าเจเย็นๆแต่ให้เราไปบอกพวกเขาด้วยว่ายังมีเวลาอีกเยอะไม่ต้องรีบเราไม่รีบเราไม่รีบ <c oughs> มีเวลาอีกเยอะไม่ต้องตัดสินใจหลอก Iser, ใช้ชีวิตสนุกสนานไปก่อนยังไม่รีบรอพระเยซูยังไม่รีบมาเราก็ไม่รีบตายไปไหนด้วยคุณยังอยู่อีกนานคุณไม่ต้องรีบมาโบสถ์ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็ได้ไม่ต้องรีบอ่านพระคัมภีร์หรอกยังไงพระคัมภีร์ก็ไม่หนีไปไหนไม่ต้องรีบเชื่อพระเจ้าหรอกพระเจ้าก็อยู่ในลอนดอนอยู่แล้วไม่ต้องรีบเชื่อพระเยซูพระเยซูตายแล้วฟื้นไปนานแล้วพระองค์รอได้คิดจักก็ไม่หายไปไหนใช่ไหม โบสถก็รอดได้คุณไม่ต้องรีบหรอกที่ประชุมปบมือเสียงดังมากโอ้เ oh, วิร์กเวิร์กเวิท่าทางจะได้ผลแล้วมันก็มาหลอกหลอนคิดสินจำนวนมากให้หลงคิดว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่เรา,าได้ผลไหมครับขอให้อย่าได้ผลในโบสถ์ของเราเอาครับ <laughs> ไม่ได้ผลถ้าเรารู้ว่าวันไหนวันใดโมงใดไม่มีทางรู้หรอกที่เราจะจบชีวิตลง พี่น้องครับข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาถึงเราแล้วมาถึงพี่น้องในเวลาที่เหมาะสมที่สุดพี่น้องความรอดมาถึงพี่น้องแต่ละคนเนี่ยในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่มีเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านข่าวมาเสริมาถึงผมครั้งแรกเมื่อตอนผมอยู่ปฐมผ่านพระคัมภีร์กีเดียนที่มีคนมาแจกเอาไว้ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนแรกด้วยความงงๆว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ไปอ่านวิวณ์ก่อนเพราะชอบอ่านตอนจบก่อน ก็เลยยิ่งงงก็ไปใหญ่ว่าวิวออโอ้โหทํามันมันมีอะไรสารพัดเลยเหมือนในหนังไซไฟมากเลยนั่นคือครั้งแรกที่ข่าวประเสริฐตกเข้ามาในใจแบบงงๆครั้งที่สองเพื่อนตอนมมสี่มาประกาศอีกรอบหนึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าเพื่อนประกาศเรื่องราวอะไรมากมายก็ยังงงๆอยู่แต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์จริงๆอีกเดือนหนึ่งต่อมาพี่ชายผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็มาประกาศข่าวประเสริฐอีกทีนี้ผมเริ่มเปิดใจเลย อีก3เดือนต่อมาไม่หนึ่งเดือน3เดือนต่อมาผมเปิดใจเลยเพราะว่าพระเจ้าค่อยๆเตรียมทางเอาไว้ปูเข้าไปว่าลงไปค่อยๆลดน้ำไม่มีเหตุบังเอิญที่ข่าวประเสริฐจะมาถึงชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายคนก็มีคำพยานเช่นนี้ความรอดมาถึงชีวิตของท่านในเวลาที่เหมาะสมขอเพียงเราเปิดใจออกแล้วให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้า จะทำงานของพระองค์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าพระเยซูทรงช่วยเราคือให้เรารับความรอดในสวรรค์ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากไปนรกอย่างแน่นอนดังนั้นพระเยซูทรงบอกทางออกแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสัญญาแล้วว่าเราจะไปอยู่บนสวรรค์ร่วมกันสิ่งที่สองที่พระเยซูทรงมาช่วยเราคือพระเยซูทรงช่วยเยียวยารักษาจิตใจ ไม่เพียงแต่พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดไปสวรรค์แต่พระเยซูทรงมารักษาเยียวยาจิตใจด้วยพระกัมพีอิสยาบอกว่างค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจพี่น้องครับพระเยซูทรงรักท่านอย่างมากพระเยซูไม่ได้เพียงแค่มาบอกว่าเอาล่ะรอดแล้วพระเยซูก็จากไปและทิ้งท่านไว้มีอยู่ในความทุกข์ในโลกใบนี้แต่พระเยซูทรงบอกว่าระองรงมาเพื่อจะปลอบโยนคน ชอกช้ำใจด้วยพี่น้องครับจิตใจคือส่วนที่สำคัญมากของมนุษย์เป็นส่วนสำคัญที่กำหนดความคิดอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมทัศนคติและการตัดสินใจด้วยฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนจำนวนมากตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตเพราะว่าจิตใจของเขามันผิดปกติเราจึงเห็นคนจำนวนมากตัดสินใจคิดสั้น ตัดสินใจพลาดเพราะว่าจิตใจของเขาบอบช้าและต้องการการเยียวยารักษาการแสดงออกภายนอกของร่างกายมันเกิดมาจากจิตใจทั้ง,งนั้นคนเรายิ้มได้เพราะใจมันยิ้มก่อนเราอาจจะหลอกยิ้มแกลง้กลงยิ้มฝืนยิ้มได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราวแต่คนจะเห็นแน่ๆว่าข้างในใจคุณไม่ได้ยิ้มหรอกเราอาจจะดูเหมือนเข้มแข็งในภายนอกแต่สักพักหนึ่งคนก็จะรู้และเราเองก็รู้ในแก่ใจว่า ข้างในใจเรามันไม่พร้อมหรอกมันอ่อนแออยู่มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนร่างกายภายนอกที่น้องครับเราคงได้ตามข่าวเมื่อคืนนี้จนถึงวันวันนี้เช้าที่มีทหารที่มีปัญหาในชีวิตแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปไปไปฆาตกรรมไปยิงไปฆ่าแน่นอนเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแม้แต่น,อน้อยแล้วเราสงสารทั้งผู้ที่บาดเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คุณแม่ของทหารคนนั้นแต่ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปในใจของทหารท่านนี้เราคงจะพอเดาได้ไม่ยากว่าเขาคงมีปัญหาจิตใจบางอย่างแน่ๆเขาคงมีความเศร้ามีความทุกข์ใจหรือมีความผิดปกติบางอย่างแน่ๆซึ่งเราคงจะไม่มีวันรู้เพราะาเขาได้ตายไปแล้วแต่พี่น้องครับจะดีกว่ามากถ้าเรารู้ว่าพระเยซูสามารถมาช่วยได้แม้กระทั่งในจิตใจของคนที่บอบช้ำ ทุกวันนี้เรามีปัญหาในสังคมที่รุนแรงมากปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงจนถึงสุดท้ายมนุษย์คนหลายคนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายสถิติฆ่าตัวตายของคนไทยนั้นสูงขึ้นอย่างมากในปี2560มีคนฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับประมาณ6รายต่อประชากร1 0 0 0 0คนย้ำว่าสำเร็จไม่สำเร็จอีกจำนวนหนึ่งและที่เสียชีวิตฆ่าตัวตายแต่อาจจะ ตกหล่นจากสิติอีกจำนวนหนึ่งในปี2562คือ2ปีต่อมานะครับสิติเพิ่มเป็น14รายต่อประชากร1 0 0 0 0คนนั่นคือเพิ่มขึ้น2เกินกว่า2เท่าตัวในช่วงเวลาเพียงแค่2ปีติดอันดับ32ของโลกจาก183ประเทศที่มีการสำรวจจากองค์การอนามัยโลกส่วนใหญ่คนที่ข่าตัวตายเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ร้อยละ53 เกิดจากปัญหาสุราร้อยละ30ปัญหาทางกายเจ็บป่วยร้อยละ26เศรษฐกิจร้อยละ20ปัญหาทางจิต12%แล้วก็โรคซึมเศร้าประมาณ8%แต่ไม่ว่าปัญหาเกิดจากอะไรก็ตามพี่น้องครับลองสังเกตดูดีๆล้วนมาจากจิตใจทั้งนั้นเลยปัญหาความสัมพันธ์มาจากไหนมาจากใจที่อาจจะโกรธเคืองขมขื่นบาดเจ็บถูกทำร้าย น้อยเนื้อต่ําใจไม่เห็นคุณค่าตัวเองปัญหาจากสุรามาจากไหนความเครียดของจิตใจไม่มีทางออกไม่มีอยากจะอยากจะลืมทุกปัญหาเพราะว่ามันไม่มีความสุขในการ,รเผชิญหน้ากับโลกปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าร่างกายมันเจ็บป่วยจิตใจก็ห่อเหี่ยวก็ผ่านมาที่จิตใจอีกปัญหาเศรษฐกิจเราเห็นปัญหาหลายคนมีหนี้สินดูเหมือนหนี้ก้อนนิดเดียว นี่ไม่เยอะเลยแต่ก็กลับตัดสินใจฆ่าตัวตายได้หรือปัญหาทางจิตใจปัญหาความซึมเศร้าพี่น้องครับล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญหาของจิตใจทั้งนั้นเลยพี่น้องและพระเยซูทรงรู้ว่ามนุษย์เพราะความบาปเพราะผลของความบาปมนุษย์จึงมีเขาโครงจิตใจที่ผิดเพี้ยนไปและไม่ได้มีสันติสุขที่แท้จริงที่อยู่ในชีวิตพระเยซูจึงเสด็จมาเพื่อจะช่วย เยียวยาและรักษาจิตใจด้วยพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูจะประทานจิตใจใหม่ให้กับท่านเอเสเคียบษษที่สามสิบหกข้อยี่สิบหกบอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในเจ้าทั้งหลายเราจะนําใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและนําใจเนื้อใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งพี่น้องครับทั้งพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับทั้งคาว่าใจและคําว่าวิญญาณเนี่ยมี ความคำแปลแคล้ายๆกันก็คือหมายถึงความรู้สึกความตั้งใจสติปัญญาชีวิตส่วนของความคิดที่จับต้องไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจึงรู้แล้วว่าพระเยซูมาช่วยเหลือจิตใจของท่านวันนี้ท่านมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรบ้างถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ในจิตใจของท่านท่านรู้สึกไม่ดีกับอะไรบ้างกับชีวิตท่านมองกระจกแล้วรู้สึกไม่ชอบตัวเองในเรื่องอะไรบ้างท่ารู้สึกเกลียดชังตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง วันนี้พระเยซูทรงช่วยได้เอเมนไหมครับวันนี้พระเยซูทรงช่วยได้นิสัยบาปบางอย่างที่มันกัดกินท่านอยู่มีอะไรบ้างนิสัยก็คือส่วนหนึ่งของจิตใจเพราะมันเราทําจนมันเคยชินจนจนมันกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยพระเจ้าจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ผมชอบที่จะมีคนบอกว่าความรอดมาจากพระเยซู มาฟรีีแต่นิสัยเราต้องเปลี่ยนเองโดยร่วมมือกับพระเยซูพระเจ้าไม่ได้มาเปลี่ยนนิสัยเราโดยโดยที่เราไม่ต้องร่วมมือกับพระองค์เลยความรอดมาจากพระเจ้าพระองค์ให้มาฟรีีผ่านกางเขียนพเพียงเราเชื่อแต่นิสัยและจิตใจเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าใครที่มีปัญหาความโกรธเคืองเป็นคนโกรธง่ายมันมาจากจิตใจที่โกรธเคืองของท่านเราเป็นคนโกรธง่ายวันนี้พระเจ้าพระเยซูจ,จะมาช่วยท่านเเมนไหมครับ ใครที่มีจิตใจที่เหงาเศร้าว้วาเวพี่น้องครับพระเยซูจะมาปลอบโยนจิตใจของท่านพระเยซูจะมาเป็นเพื่อนท่านเพื่อให้ท่านรู้ว่าพระเยซูทรงห่วงใยชีวิตของท่านใครที่มีปัญหาความรู้สึกอิจฉาในจิตใจใครมีความรู้สึกว่ามีความน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตไม่เห็นคุณค่าตัวเองพี่น้องครับพระเยซูจะมาช่วยท่านพระเยซูจะมาเยียวยารักษาจิตใจเพียงแต่ท่านเปิดใจออก แล้วให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตอนุญาตให้พระองค์เข้ามาช่วยปลอบโยนจิตใจของท่านผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนก็มีประสบการณ์ใช่ไหมครับที่พระเจ้ามาสัมผัสแตะต้องจิตใจเมื่อตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับพูดแล้วมันเขินนะคำนี้เนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นที่แล้วเนี่ยนานมาแล้วเนี่ย เื่อผมรับเชื่อใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการต่อต้านเข้ามาอยู่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจการเป็นคริสเตียนยังรู้สึกไม่สบายใจที่ลูกจะไปเป็นคริสตเดินตามพระเยซูคริสต์และโดยความรู้สึกของคนจีนก็าอาจจะมีการลงโทษอยู่ด้วยการบังคับการพยายามคุมลูกเพื่อเป็นพราะเป็นห่วงแต่ว่าวิธีการก็าอาจจะดูเจ็บช้ำน้ําใจอยู่มากกว่าสมควรและมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกแย่มากกับ กับการต่อต้านหรือการไม่เห็นด้วยของของครอบครัวก็ไปขึ้นห้องนอนเหมือนมิวสิกวิดีโอนะครับร้องไห้เอาเอาหน้าจุกจกหมอนนะครับมันก็เศร้าเนาะคนเรามันก็เศร้าแม้ดูตัวจะแมนแมนแต่ก็เศร้าเป็นนะครับก็เอาหน้าซบลงจกหมอนนะฮะแหมน้าตาไหลลงหมอนเปียกเลยนะครับก็เศร้าอ่ะมันเศร้านะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในความเศร้านั้นเนี่ยมันเกิดอัศจรรย์มากเลยผมยังไม่ได้อธิษฐานเลยนะยังไม่ได้แบบอธิษฐานฆ่าแต่พระเจ้าเลยนะ แต่ทันทีที่เศร้าเนี่ยพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเลยทําไมผมรู้เพราะว่าผมรู้ว่าผมกาลังเศร้าแล้วผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พยายามไปหลอกตัวเองว่าโอ้โหมีใครมาแต่มันแต่อยู่ๆพระวิญ,ญญาณก็เข้ามาแตะใจแล้วก็มีความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตเหมือนกับมีใครมาโอบกอดทั้งที่ผมอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็ไม่ได้ห่มเพราะห่มด้วยไม่ใช่พระหม่มกุมโปลโอ้โหมันมีคนมากอดเราไม่ใช่นะครับก็ไม่มีผ้าห่มแล้วก็ไม่มีใครอยู่แต่มีความรู้สึกครั้งแรกเลยพระเจ้ามา แตะต้องใจแล้วก็ปลอบโยนจิตใจว่าไม่เป็นไรน,นั่นคือประสบการณ์ที่พระเจ้ามาแตะต้องในจิตใจพระองค์มาปลอบใจพี่น้องก็เชื่ออย่างนั้นไหมว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องมากพระเยซูทรงรักเรามากและพระเยซูรรราาพร้อมจะมาปลอบใจชีวิตของเรามาปลอบโยนจิตใจที่ชอกช้ำของเราอาเมนไหมครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อมีปัญหาความทุกข์ใจความเศร้าใจความเครียดความกังวล ความหนักใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามท่านจะหนักใจเรื่องเศรษฐกิจหนักใจเรื่องลูกหนักใจเรื่องทางบ้านหนักใจเรื่องตัวเองหนักใจเรื่องนิสัยหนักใจเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องขอให้รู้ว่าพระคัำพีตอนนี้บอกแล้วพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อช่วยปลอบโยนเพื่อช่วยเยียวยาแผลจิตใจของท่านถ้าท่านมีปัญหาในจิตใจอยู่มีปัญหาเป็นภาวะที่ป่วยทางจิตใจ ขอให้เรารู้ว่าพระเยซูจะมารักษาได้ยาอาจจะช่วยในทางเคมีในทางกายภาพในทางกลไกลระบบประสาทต่างๆแต่พี่น้องครับการรักษาที่อัศจรร์จะมาจากพระเยซูคริสต mm ์ hmm. เหนือเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระองค์เมนไหมครับ mm hmm. สิ่งที่3นะครับที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยเรา สิ่งที่สามคือพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยปลดปล่อยจากทาตให้เป็นไทยพระเยซูมาช่วยปลดปล่อยเราจากพันธนาการจากทาตไปสู่คนที่เป็นอิสระภาพพระคัมภีร์บอกว่าและเพื่อประกาศอิสระภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจําแก่ผู้ที่ถูกจองจําโอ้พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้มาเพียงแค่ช่วยเรารอบไปสวรรค์ หรือมาเยียวยาจิตใจของเราแต่พระเยซูช่วยปลดปล่อยเราจากพันธนาการบางอย่างด้วยทุกวันนี้เราเห็นว่าในสังคมเนี่ยมีปัญหาการตกเป็นทาสอยู่หลายอย่างทีเดียวแม้ในทางกายภาพเราไม่มีระบบทาสไม่มีการขายซื้อขายมนุษย์เหมือนสมัยหลายสิบปีที่แล้วที่มีการซื้อขายทาสกันอยู่แต่เราพบว่ามนุษย์ทุกวันนี้นั้นเป็นทาสอยู่หลายอย่าง คำว,ว่าเป็นทาสหมายความว่าอะไรครับก็คือไม่มีอิสระภาพตัดสินใจเองไม่ได้ถูกบังคับถูกโน้มน้าวถูกครอบครอบงําจิตใจเพื่อตัดสินใจผิดเพี้ยนไปหรือเพื่อจะทําบางอย่างหรือไม่ทําบางอย่างเราไม่มีอิสระภาพในตัวเราเองแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราพระองค์ทรงให้เรามีอิสระภาพฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงพบว่ามนุษย์จํานวนไม่น้อยที่เป็นทาส หลายคนเป็นทาตเงินใช่ไหมทาตเงินทาสทรัพย์สินเป็นทาตคคำยกย่องสรรเสริญ <c oughs> เราเราจะหมดความรู้สึกที่ดีกับตัวเองถ้าเราไม่มีเงินถ้าเราไม่มีคำยกย่องถ้าเราไม่มีคำให้เกียรติที่มาถึงชีวิตของเราเรากำลังเป็นทาตสิ่งเหล่านั้นเพราะมันกำหนดความรู้สึกกำหนดชีวิตของเราได้เรากำลังตกเป็นทาตหลายคนเป็นทาสยาเสพติดหลายคนเป็นทาสการพน,นัน หลายคนเป็นธาตุความสําเร็จในอดีตเราเราล้มเหลวไม่ได้เพราะเราเคยสําเร็จมาเรายอมให้ตัวเราล้มเหลวไม่ได้เรารู้สึกเราจะแย่มากถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดเพราะเราเป็นธาตุความสําเร็จเราเป็นบางคนเป็นธาตุความกลัวเราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเรารู้ว่าควรจะไปตรงนั้นแต่เราก็ไม่กล้าไปเราไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราเราไม่กล้าที่ให้พระเจ้าใช้เราเพราะเรากลัวบางอย่าง เรามีความกลัวเราเป็นาธาตุความกลัวอยู่หลายคนเป็นาธาตุสื่อที่ไม่ดีสื่อที่รุนแรงสื่อที่ลามกสื่อที่เป็นทางแง่ลบหลายคนเป็นาธาตุอดีตด้วยเราจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วเรามีลมหายใจในปัจจุบันแต่เราความคิดความรู้สึกเรากลับเป็นาธาตุของอดีตทั้งดีและทั้งไม่ดีและคนไม่น้อยที่เป็นาธาตุอำนาจมืด เป็นธาตุผีเป็นธาตุวิญญาณชั่วที่มันยังเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแต่พี่น้องครับพระเยซูทรงบอกว่าพระองค์ทรงมาเพื่อประกาศอิสระภาพทันทีที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ทันทีที่เรายอมให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทันทีที่เราร่วมมือกับพระองค์แลเราปฏิเสธสิ่งที่เราเป็นทาสมันอยู่ทันใดนั้นอิสระภาพก็มาถึงชีวิตของเราเมนไหมครับกาลาเทียบทที่5ข้อที่1บอกว่า เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยอาจารย์บโลกล่าวเช่นนี้แสดงว่าหลายคนเข้าเข้าออกออกใช่ไหมเป็นไทยเสร็จแ,แล้วก็ถูกหลอกเป็นทาสอีกเป็นไทยแล้วก็เป็นทาสพระเยซูมาปลดปล่อยจากอำนาจผีบางอย่างเรา เชื่อใหม่เราเป็นเชื่อพระเจ้าแล้วเราเลิกการพนันได้เราเป็นไทยแต่อยู่ดีๆเราก็กลับไปอีกเป็นทาตอีกเอาตรงนี้ต้องย้าเสมอว่าพี่น้องที่รักพระเยซูทรงมาเพื่อให้เรามีเสรีภาพอย่าไปเอาตัวเองอยู่ในแอกของสิ่งเหล่านั้นอีกเลยจงตั้งมั่นคงและดํารงอยู่ในอิสรภาพที่พระเยซูทรงมอบให้ท่านเองไหมครับไม่ว่าจะเป็นทาตอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นความสําเร็จความล้มเหลวความกลัวการพนันสื่ออันดีความยาบลาบยศสรรเสริญเงินทองอํานาจมืดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพระเยซูจะช่วยท่านพ้นจากการเป็นทาสสู่อิสระภาพที่เป็นไทยและพระพิณยังย้ำเราแล้วว่าเมื่อท่านเป็นไทยแล้วอย่ากลับไปเป็นทาสอีกอเมนไหมครับอย่าหันหลัง กลับจากการเดินติดตามพระเจ้าแล้วหันหลังขับไปตามสิ่งไม่ดีอีกถ้าเราหันหน้าไปหาพระเยซูก็ขอให้เราเดินตามพระองค์ไปได้วยความอดทนและเข้มแข็งอาเมนไหมครับนี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูมาช่วยชีวิตของเราพระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้พบกับความรอดวันนี้ถ้าเราเปิดใจเชื่อพระเยซูเรารับความรอดในสวรรค์แต่ขอให้เรารักษาความรอดนี้จนกว่าเราจะไป อยู่บนสวรรค์ร่วมกันพระเยซูมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เรามีจิตใจที่เต็มไปได้วยความสุขด้วยสันติสุขที่แท้จริงซึ่งมาจากพระเจ้าเต็ไมไปด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเต็ไมไปด้วยความรักไม่ใช่ความเกลียดเต็ไมไปด้วยความสงสารเมตตาไม่ใช่ความโกรธเคืองและเครียดแค้นเต็ไมไปด้วยความเห็นใจเต็ไมไปด้วยความรู้สึก ปราบปลื้มใจที่จะเป็นผู้ให้และให้การช่วยเหลือแต่ไมด้วยการให้อภัยคนอื่นขอพระเจ้ามารักษาแผลจิตใจความขมขื่นความบาดเจ็บไม่ว่าเกิดจากใครก็ตามหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามพระเยซูจะมาเยียวยาจิตใจของท่านและพระเยซูมาปลดปล่อยท่านจากทาตให้เป็นไทยให้มีอิสรภาพที่แท้จริงร่วมมือกับพระเจ้าและให้พระเจ้า ช่วยเหลือชื่อของท่านเาเมนไหมครับในช่วงสงครามระหว่างอเมริกากับสเปนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคาราบารตันเป็นผู้ที่ดูแลงานในสภากาชาติที่คิวบามีการสงครามกันมีอยู่วันหนึ่งนะครับพันเอกชิวอร์วูสเวลก็มาหาเธอเพื่อจะขอซื้ออาหารให้กับทหารม้าที่ป่วยแล้วก็บาดเจ็บแต่ปรากฏว่า คาราบาตันเนี่ยกับปฏิเสธไม่ขายอาหารเหล่านี้ให้กับเทโอดอร์รูสเวลล์รูสเวลล์นั้นถึงกับงงมากเขาบอกว่าทําไมคนของเขาต้องการความช่วยเหลือกําลังเจ็บป่วยอยู่และเขาก็เตรียมเงินมาซื้อด้วยเงินตัวเองแล้วก็เตรียมจะซื้อเพียงพอที่จะซื้ออาหารเหล่านี้ด้วยเขาก็เลยพยายามไปถามคนแถวนั้นทำไมเธอไม่ขายให้เขาก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เขาต้องยิ้มออกมาเขาบอกว่า ่านผู้พันครับแค่เอ่ยปากขอก็พอครับการช่วยเหลือนั้นไม่ได้มีไว้ให้ขายไม่ได้มีไว้ให้ซื้อไม่ได้มีไว้ขายมีไว้ให้ขออย่างฟรีๆว่าแล้วเขาก็ไปขอการช่วยเหลือนี้อย่างฟรีๆแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนี้มาฉะนั้นพี่น้องครับในเชา้าวันนี้ การช่วยเหลือมาจากพระเจ้าอย่างฟรีฟรีสู่ชีวิตของท่านการช่วยของพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อท่านอย่างฟรีฟรีเพียงแค่เราเอ่ยปากออกมาเพียงแค่เราเปิดใจของเราเพียงแค่เราร่วมมือกับพระองค์ท่านจะได้การช่วยเหลือทั้งความรอดทั้งการเยียวยาจิตใจและการปลดปล่อยจากท่าให้เป็นไทยี่น้องอยากได้การช่วยเหลือนี้ไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ